สวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับในเจ้าวันนี้นั่นก็เป็นเจ้าวันเสาร์ที่17เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ซึ่งตามปกตินั้นก็ทุกเจ้าเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเจ้าเป็นต้นไปนะก็จะพบกับรายการธรรมะรับอรุณซึ่งก็จะมีบรรดาคณะครูบาอาจารย์เข้ามาฮับรับธรรมะนะมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซึ่งโดยแต่ละวันนั้นเนาะก็จะมีผู้รับผิดชอบวันละ2ลูกนะซึ่งในเจ้าวันนี้ก็เพิ่งเดินทางกลับจากการตรวจเยี่ยมนะโครงการนะหมู่บ้านรักษาศีล5ผลเหนือนะซึ่งก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมในช่วงนี้ก็ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมก็กำลังกลับมาฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ก็ความจริงนั่นก็จะเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์พระครูสิริปริยัตยานุศาสตร์ด็อกเตอร์นะหรือว่าท่านอาจารย์พระมหาดวงจันทร์เป็นอาทิตย์ที่2ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ที่3นั่นก็วันเสาร์ที่3นั่นก็จะเป็นของท่านอาจารย์พระครูสถิตธรรมาภิรัตน์เนี่ยคราวนี้ก็จะมาบรรลัยศิลาทองนะอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางแล้วก็อาทิตย์ที่4เราก็จะเป็นท่านอาจารย์พระครูสิริปริยัตยานุศาสตร์ดร.อาจารย์พระมหาดวงจันทร์บุญเทียมนะซึ่งก็เจ้านี้ผมรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาติดคัดนะอาจารย์บอกว่าเข้าบ่ได้นะเพราะว่าในช่วงนี้มันอาจจะบรรดาลูกพระลูกเนนนะทั้งพระนักสื่อสารพ่องนะเข้ามาดูแลเพราะว่าผู้ดำเนินพระครูโสพลเองจะต้องเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5ก็เลยระบบอาจจะขาดเคลื่อนตลอดฉะนั้นก็ต้องขอสุมาอภัยกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะซึ่งโดยเฉพาะในเจ้าวันนี้นะก็บ่เป็นหยังก็พระครูโสพลปริยัติรับผิดชอบไปก่อนเพราะว่าเวลาวันนี้ก็รู้สึกว่าเวลาก็เลยมานักอละเนาะมานักอละนะเพราะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะก็คงว่าเอ๊ะเจ้าวันนี้ผิดสังเกตเพราะว่าเจ้าวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฉะนั้นก็รายการธรรมะรับอรุณนะก็ขอเป็นกำลังใจนะครับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะหลายท่านหลายคนก็อาจจะอยู่ในที่ห้องนอนหลายท่านหลายคนก็อาจจะได้ออกมาสละหากินนี่นะหลายท่านหลายคนก็อาจจะโอ้นี่เป็นวันพักผ่อนวันหยุดนะเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะนักเรียนหลายท่านหลายคนก็คงจะออกไปทำกิจกรรมชนิดเป็นต้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะวิถีชีวิตต่างๆของมนุษย์คนเฮานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนักไปหลายนะเพราะว่าเป็นอย่างหนึ่งถามอู้แบบนี้นะเพราะว่าตะวานี่ได้มีโอกาสไปเที่ยวตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบบ้านเกาะตาเถียน
มู่ที่1ตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนะก็ตะวันที่เปิ่นก่อนได้มีการแสดงคล้ายๆกับเมืองเชียงใหม่ของเฮาเนี่ยนะซึ่งเปิ่นอยู่ติดน้ำปิงน้ำปิงนี่ล่องหลังจากเขื่อนไปนะคงจะสมัยก่อนก็คงจะเดินตางน้ำเนาะไปมาหาสู่นะเปิ่นก็ว่าเปิ่นก็เป็นคนเมืองเหมือนกันเป็นคนเมืองที่อำเภอเมืองตากนะเป็นคนเมืองเหมือนกันแต่ในปัจจุบันเนี่ยกับวิถีชีวิตนะก็อย่างจะอู้ธรรมดาท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฮู้ได้รับฟังหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเคยนะเพราะว่าถึงแม้การอู้การจ๋าจะเป็นคนเมืองเป็นคนเมืองอยู่แต่ถ้าคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันเนี้ยนะที่กำลังยุค 5G หรือว่ายุค AI นะซึ่งโดยเฉพาะเมื่อกี้วันนี้เขาก็ได้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่นะซึ่งก็อายุประมาณสัก30กว่าสามสิบปลายเกือบ40นะซึ่งเขามาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนเมืองของเฮาเป็นคนเชียงใหม่สันกำแพงคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนะก็ว่าที่นายกคนใหม่นะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นเนอะนะถึงคนมาเก่าถึงคนมาใหม่นะก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำวิธีการดำเนินชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนนะเพราะว่ามันจะจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้หมู่เฮาบ่อยากเปลี่ยนแปลงแต่โลกมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะซ้อมนะคือดีเพราะว่าชีวิตนี้มันบ่มีอย่างที่จะแน่นอนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามกฎธรรมดาของโลกนะก็บอกว่าจะเป็นบุคคลนั้นจะเป็นใครจะก็ตามเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นพระสงฆ์องค์เน้นเป็นเจ้าคุณนั้นเป็นสมเด็จนั้นสมเด็จนี้แต่ผลสุดท้ายแล้วนะก็ต้องกลับบ้านเก่านะซึ่งกลับบ้านเก่าถึงจะอยากไปบ่อยากไปก็ตามจำเป็นนะที่จะต้องคืนสู่ธรรมชาติน้ำสู่น้ำดินสู่ดินลมสู่ลมไฟสู่ไฟธาตุทั้งสี่เนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะชีวิตของหมู่เฮาทุกผู้ทุกคนที่อยู่ด้วยความปลอดภัยโชคดีเนาะปลอดภัยโชคดีประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยมีธรรมะที่คอยปกครองคุ้มครองดูแลอุปการะบ่ฮือหมู่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยได้ประสบเพศประสบภัยประสบปัญหาต่างๆแล้วก็คอยดูแลฮือเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตซึ่งธรรมะที่ว่านั้นก็ได้แก่สติแล้วก็สัมปชัญญะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นฮ้องว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากหรือว่าธรรมะที่คอยคุ้มครองเขาอย่างที่พระบาลีที่ว่าสติจะสัมปชัญญัญจะอิเมทเวธรรมาพหุกาลาแปลว่าธรรมะสองอย่างธรรมะสองข้อนี้ก็คือสติแล้วก็สัมปชัญญะเหล่านี้เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเมื่อธรรมะ
มีอุธรรมะมีอุปการะคุณกับเฮานักหรือว่ามากสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็สมควรนะที่จะตอบแทนธรรมะทั้งสองข้อสองอย่างนี้ด้วยการดูแลสติสัมปชัญญะของตนเองเนี่ยคือดีนะดูแลธรรมะคือดีทำจะได้ง่ายๆนะหลวงปู่ทองสิริมังคโลบอกว่ามันเจริญสัมมาสติเจริญสติด้วยการทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมนะอย่างตอนช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะเข้าพรรษาฉะนั้นก็ทุกวันพระทุกวันธรรมสวรรค์นะวันแห่งการฟังธรรมเนี่ยเอาท่านทั้งหลายก็มันนะมันเจริญสัมมาสติเจริญสติด้วยการทำสมาธิการสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมนะซึ่งหลายท่านหลายคนก็คงจะได้เริ่มมาปฏิบัติมาเพราะว่าเข้าพรรษานี่มาสาวกว่าวันแล้วนะในวันที่สาวไปเดือนนี้เขาก็จะครบละจะครบ1เดือนละนะ1เดือนก็เหลือถึง2เดือนนะซึ่งก็กิจกรรมต่างๆก็จะตวยมาแต่ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนแห่งวันแม่นะวันแม่แห่งชาติที่สมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนะได้มีพระชนมายุ92พรรษานะพอท่าชาวบ้านฮ้องว่า92ปีนะแม่อุ้ยนะคุณย่าอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้นะฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้ที่หมู่เฮาในฐานะที่เป็นพระศกนิกรของพระองค์ท่านองค์ท่านก็ได้ทำคุณประโยชน์คือต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศต่อชาติต่อโลกนักหนาป้าป้าฉะนั้นหมู่เฮาก็เนี่ยจะเนี่ยจะได้ดีนะที่จะทดแทนบุญคุณของเปิ้นบุญคุณของแผ่นดินนะที่เฮาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาพบในพบกับผืนแผ่นดินไทยของเฮาเนี่ยนะเฮาควรจะประพฤติปฏิบัติจะได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาเด้อนะครับแม่ทองคำพรมมินเจ้าวันนี้นี่ FC ของพระครูโสภณนะทุกเจ้าเพิ่นก็จะมาพบมาฟังนะฉะนั้นก็หมู่เฮาก็อย่าไปลืมเด้อนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะยิ่งแชร์นักมีคนฟังนักหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็ได้บุญนักนะโดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนช่องธรรมะเป็นทีมของเฮานะบ่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook ทั้ง YouTubeทั้งสถานีวิทยุ AM FM นะทั้ง LINE อะอย่างต่างๆเนี่ยที่หมู่เฮาช่วยกันแชร์ช่วยกันนำไปประกาศเนี่ยซึ่งถ้าจะเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะยิ่งเอาไปประพฤติปฏิบัตินะตามที่คณะครูบาอาจารย์รายการธรรมะรับอรุณต่างๆนะบอกว่าจะเป็นท่านอาจารย์นะกล้าพระวินัยธรกล้าธรรมโชติสิโปท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิตวิสิทโธท่านอาจารย์รณชัยระนันชยโยพระครูสุชาติธรรมวุฒิท่านอาจารย์เจ้าคุณสิทธิวชิรานุกูลหรือว่าท่านอาจารย์พระครูสถิตธรรมวิรัตท่านอาจารย์สกุลภาษาธนิโยตึงหลวงป่อพระครูธีระสุตพจน์ดร.พระครูพิพัฒน์ปริยัติยาพรเจ้าคุณพระอมรเวทีพระครูจันตะสรการพระครูศรีสิทธิพิมลท่านอาจารย์พระครูสิริปริยัตยานุศาสตร์ด็อกเตอร์แล้วก็วันพรุ่งนี้ไปลืมแต่พรุ่งนี้ครับไมติกาไกลสอนกิติเวทีแถมรูปหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมาออกเป็นวันแรกครั้งแรกของการออกออนไลน์ของเปิ้ลนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จะไปลืมเด้อนะพรุ่งนี้ติดตามรายการเฮาทุกๆวันนี่แหละนะเพราะว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆฉะนั้นก่อแต่จะมีประโยชน์นักยิ่งขึ้นบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะต้องช่วยกันช่วยกันแชร์ช่วยกันฟังช่วยกันขยายนะเพราะว่าจ้องธรรมะเป็นทีมเขานี่เป็นสื่อสีขาวนะว่าได้ที่จะฟักไฟทั้งนั้นฟักไฟทั้งนี้นะเอาทำเป็นใหญ่เอาทำเป็นใหญ่เอาศีลเอาทำเป็นใหญ่นะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาบอกว่าจะเป็นท่านอาจารย์ประสาทิตธีระปัญโยนะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิตวิสิทโธนะท่านพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปหลวงพี่รณชัยระนันชโยนะที่คอยนะ
คือโอกาสได้เผยแพร่ตั้งจ่องเฟซบุ๊กของเปิ้นนะพร้อมถึงท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนาวิกรมบอกว่าคืนสีขาวชาวประชาเขาเนี่ยนะทุกเจ้านะทุกเจ้าก็มีการไล่สดด้วยเพราะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนอะนะจะไปลืมเนอะว่าเขามีนัดกันทุกเจ้านะทุกเจ้านะทุกเจ้าฉะนั้นก็ต้องขอบคุณนะอนุโมทนากับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจกับช่องธรรมะเป็นทีมของเราโดยตลอดโดยเฉพาะในเจ้าวันนี้ก็เนื่องจากอันคัดข้องทางเทคนิคนะพระครูโสพลปริยัติก็เลยจำเป็นโคศกจำเป็นเข้าเย็นจำอุ่นนะที่จะต้องมาจัดรายการแทนท่านอาจารย์พระครูสิริปริยัติยานุศาสตร์นะเพราะว่าคัดข้องทางเทคนิคแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาก็จะต้องได้พบได้เจอก็เปิ้นอยู่แล้วนะแต่ในเจ้านี้ก็เลยอาจจะฟ้าฝนมันตกตะคืนฝนมันตกตะคืนนี่ก็เลยทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตฟ้องอะไรอย่างต่างๆมันลวนไปนะเพราะฉะนั้นถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะลวนระบบอย่างต่างจะลวนแต่บ่อยากจะฮือชีวิต ของบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการธรรมะรับอรุณเขาเนี่ยลวนไปตัวนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนอยู่ในศีลกินในธรรมนะได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วง3เดือนหลายท่านหลายคนก็ตั้งใจนะว่าจะอธิษฐานจิตอธิษฐานใจตนเองเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่านนะที่จะต้องทำหน้าที่ของเจ้าพูดของเฮาหน้าที่เจ้าประมงคือหาปลาหน้าที่พ่อค้าคือหากําไรหน้าที่ของศิลปินก็คือสร้างศิลปะหน้าที่ของตุของพระก็คือสอนมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธก็คือทําความดีนะเพราะฉะนั้นในเจ้านี้ก็ได้นํานานาสาระธรรมะนะนิดหน่อยแต่มากด้วยคุณภาพมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซึ่งเจ้าวันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะยายทองคํายิ้มหรือยังบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะตื่นเจ้าขึ้นมากับยิ้มด้วยเนอะยิ้มมาด้วยแล้วก็โดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คนเหนือหรือว่า16จังหวัดภาคเหนือของเฮาเนี่ยตั้งแต่นครสวรรค์เป็นต้นมานะโจนปุ่นไปถึงแม่ฮ่องสอนเชียงไฮแล้วก็หลายท่านหลายคนก็ถามว่าปีนี้ดูเชียงใหม่ของเฮาดูจะวันที่อะไรอย่างเชียงใหม่นี้ปีนี้ก็เป็นวันที่20สิงหาคมนะเป็นวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2567ปีนี้นั้นทางจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้คัดเลือกบ้านกองหินนะหมู่ที่6ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะที่ส่งเข้าประกวดในนามจังหวัดเชียงใหม่ของเขานะซึ่งก็คณะกรรมการก็จะตรวจเยี่ยมในวันที่20สิงหาคมนะซึ่งก็จะมีพระครูโสพลปริยัติเนี่ยในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก็จะได้พร้อมถึงพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์นะพร้อมถึงท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลมุนีท่านอาจารย์เจ้าคุณสิทธิวัชรานุกุลท่านอาจารย์เจ้าคุณวิสุทธิวัชราพรหรือว่าครูบาขาวพระครูพิสิทธิ์ปทุมวัดป้องหลวงป่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแม่ห้องสอนท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกศัยเจติยาลักษ์จากเมืองแปร่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิระคุณรองจังหวัดคณะรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาพร้อมถึงคณะกรรมการทุกเนี่ยก็จะไปตรวจเยี่ยมวันที่20นี่ก็เชียงใหม่ที่บ้านหินกองเซาเอสนี่ก็บ้านคอนเพิงอำเภอซบเมือจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็วันที่22สิงหาคมนี่ก็จะเป็นบ้านป่าเป้าอำเภอบ้านที่จังหวัดลำปูนนะฉะนั้นก็ได้นำตึงการตึงงานมาอู้ฮือบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ครับฟังนะฉะนั้นก่อนในเจ้าวันนี้ก็เวลาหมดเวลาไปก่อนเนาะนะเดี๋ยวเหมือนแรงเอามาพบกันใหม่ในเวลา2ทุ่มนะซึ่ง3ทุ่มเพราะว่าแต่คืนนี้ย้ายรายการวันศุกร์ไปออกวันเสาร์เอาวันเสาร์มาออกวันศุกร์เพราะว่าแต่คืนนี้กำลังเดินทางกลับมาก็ประมาณ4ทุ่มประมาณถึงเชียงใหม่เฮา4ทุ่มฝนก็ตกตอนหับตลอดทางนะฉะนั้นก็เหมือนแรงเอามาพบกันใหม่ว่าเจ้านี้อาจจะบอกให้สมบูรณ์เต็มที่นะเพราะว่าเกิด
ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยนี่เป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นก่อนในเจ้าวันนี้ก็ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังดำเนินชีวิตด้วยความสุขตลอดทั้งวันนะยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนหมื่นๆปีสำหรับในเจ้าวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีขอเจริญพร